คพร้อมแล้วถึงข้อไหนแล้ววันนั้นไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ววันนี้ยันลายทีแล้วช่างนานเสียนานดูแล้วนี่ง่ายจะถึงข้อเอาข้อ11หายข้อ11ค่ะวันรับเสร็จสักทีข้อ11เสร็จเลยมี12มือแก้ของมันที่เดียวแปลว่ามันตกไปก็มีต่อมาอีกครูคุมเต็มจอครูขยายได้แล้ววันนี้ได้ใช่ไหมคะได้แล้วได้แล้วโอเคมีครูคนไหนใช้สอนแบบครูไหมครูจะไปปรึกษาไม่เอาไม่มีเลยโอ้เสียดายดิเล่นไปจอวันนี้อ่ะข้อ12นะครับข้อนี้จะเป็นค่า IE IE คืออะไรเรียนหรือยัง IE IE ไม่รู้เรียนหรือยังเพราะว่าไม่ได้จำยังว่าได้จำเลยต่อไปต้องจำแล้วล่ะคิดนู้นไอ้อีแผนการของเราคือชุดนี้นะครูอยากให้จบเรียนมกรามันจะจบไหมไม่รู้เพราะว่าพวกเธอต้องไปสอบเดือนมกราใช่ไหมซึ่งในนี้มันจะแบ่งเป็น3พาร์ทคือฟิสิกส์เคมีชีวะพอดีกับพี่เธอจะไปสอบกันมขพี่เธอว่ามันก็จะมีอยู่3พาร์ทนี่แหละเสร็จปุ๊บถ้าเป็นไปได้คือปลายเดือนมกราครูจะติวโอเน็ตให้ก่อนไปสอบแล้วเราก็จบกันนี้แค่นี้มันทิ้งความรู้ไปซะครูหวังว่าพวกเราจะสอบได้ทุกคนแล้วในเดือนประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะถ้าไม่สอบไม่ได้ครูก็จะสอนต่อให้ถึงประมาณสิ้นกุมภาพันธ์เลยเพราะว่าเราจะไปสอบนัดสุดท้ายปกติมันจะสอบก็คือต้นมีนาพวกแกะพวกแผลพวกอะไรใช่ไหมภาวนาหนูภาวนาอย่าให้ได้ไปสอบรอบนั้นเอารอบโคต้ามันได้อ่ะทีนี้ IE คืออะไร IE คือพลังงานที่เขาเรียกว่าเดี๋ยวครูจะเขียนรายละเอียดให้นะนี่มันขยายจอได้แล้วพลังงาน ionization คืออะไรพลังงาน ionization คือ ionization เนี่ยจะเป็นพลังงานที่ใช้ในการดึงอิเล็กตรอนวงนอกสุดให้หลุดออกเวลามันจะทำปฏิกิริยากันแล้วมันจะแตกตัวนะครับมันก็คือตัวนี้แหละนะครับพลังงาน ionization คือค่าโอ้ต้องอันนี้จำเปลี่ยนเด้อใส่ดอกจันไว้เลยเด้อคือมันออกบ่อยตรงนี้เพราะว่าเป็นค่าที่สำคัญนะต่อไปตั้งแต่เดือนนี้ถ้าเกิดข้อไหนที่ครูเห็นว่ามันออกบ่อยครูจะให้ใส่ดอกจันไว้เพื่อให้เธอให้ความสำคัญกับมันว่าตรงนี้มีสิทธิ์ออกนะค่าพลังงานที่ใช้ในจอเป็นโอเคในการดึงอิเล็กตรอนวงนอกให้หลุดออกจากอะตอมทีนี้ตัวนี้มันจะเชื่อมโยงมาเข้าสู่ในตัวตารางธาตุนะตัวตารางธาตุที่ครูเคยบอกว่าครูจะให้จํา20ธาตุก็ยังต้องจําอยู่นะ20ธาตุที่ว่าทีนี้วันนี้ครูจะพาเขียนตารางธาตุ20ธาตุนั้นนะครับว่าก็จะเริ่มจากเดี๋ยวครูวางแผนก่อนโอเค1 2 3 4แล้วโอเคไม่ต้องตรงขนาดนั้นผมว่าถ้าขี้แค่ไว้นี่มันจะเป็นเส้นตรงให้โอเคเข้าใจแล้วผมอาจจะได้มาใส่คู่ก็ได้อันนี้อ่านว่าทางซีเชียมก็มีเอเรียบ1 2 3 4 5 6
2 3 4 5 6ขีดตารางธาตุคร่าวๆเป็นไฮโดรเจนเอสพี2แอลไฮลิเทียม3บีอีเบริลเลียม4อันนี้นี่ต้องท่องให้ได้เลยถ้าอยากได้คะแนนคิดในครับของเคมีคาร์บอน6ไนโตรเจน7ออกซิเจน8โคลีน9 Ne 10ต่อมาตอนนี้เป็นโซเดียม11แมกนีเซียม12อลูมิเนียม13ซิลิคอน14อันนี้ SI นะซิลิคอนเขียนตัวแล้วก็ฟอสฟอรัส15ซัลเฟอร์16แล้วก็คลอรีน17AR อาร์กอน18สุดท้ายคือโพแทสเซียม19และแคลเซียม20ผู้เขียนว่าโลหะอะไรโลหะทรานซิชั่นคือตรงกลางของตารางธาตุนะมันจะเป็นพวกโลหะทรานซิชั่นก็ถ้าเป็นไปได้ก็เขียนใส่หัวนอนไว้เลยธาตุ20ธาตุมีทั้งหมด118ธาตุแต่ว่าที่เราจะได้ใช้บ่อยเป็นในข้อสอบบ่อยก็มีประมาณ20ธาตุพวกนี้เพราะว่าทำไมถึงให้จำเพราะว่าถ้าเราจำได้ปุ๊บมันจะมีผลต่อการจัดเรียงอิเล็กตรอนแล้วก็การเข้าใจค่าต่างๆในตารางธาตุเช่นว่ามันอยู่คาบไหนหมู่ไหนเรียงจากซ้ายไปขวาอะไรหมายถึงยังไงค่า CA เท่าไหร่นะCA CL 17ไม่มี CA นะในโอสุดท้ายป่ะ CA 20มันจะไล่ที่ครูเขียนไว้ด้านล่างนี่คือเลขอะไรเลขอะไรเขียนไว้ด้านล่างเลขอะตอมนะเลขอะตอมที่จะบ่งบอกถึงอะไรอิเล็กตรอนกับโปรตอนส่วนเลขมวลเขาจะเขียนไว้ด้านบนนี่มันก็จะมาไล่ได้เลยว่าเช่นไฮโดรเจนนี่มีอิเล็กตรอนกี่ตัวอิเล็กตรอน1ตัวโปรตอน1ตัวใช่ไหมอย่าง He นี่ก็คือเป็นโปรตอน2ตัวอิเล็กตรอน2ตัวในสภาวะปกติลิเทียมก็คือเป็นอิเล็กตรอน3ตัวโปรตอน3ตัวอ่านออกทุกอันไหมนี่มีกูจะไล่ให้ฟังเลยแรกไฮโดรเจน2ฮีเลียม3ลิเทียม4อ่านว่าแบริลเลียม5โบรอน6คาร์บอน7ไนโตรเจน8ออกซิเจน9ฟลูออริน10นีออน11โซเดียม12แมกนีเซียม13อลูมิเนียม14ซิลิคอน15ฟอสฟอรัส16ซัลเฟอร์17คลอรีน18อาร์กอน19โพแทสเซียม20แคลเซียมโอเคป่ะได้ตารางหน้าแล้วเอาลองอ่านให้ครูฟังสิ1อะไร1อะไร1ไฮโดรเจน2อะไร34เบริลเลียม5โบรอน6คาร์บอน7ไฮโดรเจน8ออกซิเจน9ฟลูออไรด์หรือฟลูออรีนนะครับแล้วแต่สภาวะมันนะ10นีออน11
โซเดียม12 13Al อลูมิเนียมต่อไป14ซิลิคอนพวกนี้จะพบในทรายนะเม็ดทรายที่มันเป็นแววว่างๆนะต่อไป15อันนี้จะบำรุงดอกในพืช16ซัลเฟอร์จะมีกลิ่นเหม็นพบได้แถวภูเขาไฟใช้กลิ่นตดก้อนสีเหลืองบ้านเราจะเรียกว่ามากเที่ยวมาใส่บ้างไฟนะครับต่อไป17คอลีนจะพบได้ตามสระว่ายน้ำแล้วก็น้ำในกรุงเทพที่เอามาใส่แล้วผิวจะขาวนะครับอาร์ค18อาร์กอนจะพบได้ก็คือตามลูกโป่งสวรรค์พวกนี้เอาไปใส่แล้วลูกโป่งจะลอยเพราะมันเบากว่าอากาศแล้วก็เป็นแก๊สเฉื่อยถ้าเราไปสูดดมเสียงเราจะเพี้ยนเป็นเสียงแหลมนะแล้วก็19อะไรโพแทสเซียมอันนี้ก็เอามาทำพวกปุ๋ยแต่ว่าห้ามเอาไปใส่น้ำถ้าใส่น้ำปุ๊บจะระเบิดดังนั้นคนภาคใต้เขาจะไปซื้อปุ๋ยมาทำระเบิดเขาก็เลยไปซื้อพวกกระสอบปุ๋ยเขาก็เลยมีการสั่งห้ามกันอย่างนี้ปุ๋ยต่อไป20ก็คือแคลเซียมแคลเซียมก็คือพบได้พวกกระดูกพวกอะไรถ้าเกิดว่าเราหยดกดลงไปมันจะเกิดฟองฟูนะทีนี้มาถึงค่า IE ของเราคืออะไร IE เนี่ยจะเพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวานะครับIE เพิ่มจากซ้ายไปขวาคำว่าเพิ่มจากซ้ายไปขวาหมายความว่าไงหมายความว่าซ้ายของตารางธาตุไปทางขวาของตารางธาตุยิ่งอยู่ทางฝั่งขวามากเท่าไหร่ค่า IE นี้จะยิ่งเป็นไงสูงขึ้นคำว่า IE สูงขึ้นหมายความว่าหมายความว่าการหลุดของอิเล็กตรอนยิ่งจะหลุดได้ไงครับง่ายหรือยากยากขึ้นเพราะอะไรเพราะ IE หมายถึงค่าพลังงานที่ใช้ในการดึงอิเล็กตรอนถ้าใช้พลังงานมากก็หมายความว่ามันยิ่งจะดึงอิเล็กตรอนเนี้ยได้ยากขึ้นโอเคไหมอะไรเช่นถ้าเธอสังเกตตัวหมู่หนึ่งเนี่ยเช่นไฮโดรเจนมันจะหลุดได้ง่ายแต่ตัวเนี้ยหมู่อะไรนี่สุดท้ายอันนี้เขาเรียกหมู่อะไรทางสุดท้ายนี่เนี่ยฝั่งสุดท้ายทางขวามือเลยเขาเรียกหมู่อะไรแก๊สเฉื่อยแก๊สเฉื่อยก็คือมันจะหลุดได้ยากใช่ไหมแล้วมันคือหมู่อะไรหมู่8 A นะครับหมู่8 A เขียนไงหมู่8 A 1เลขโรมัน2 3แล้วก็ A คือถ้าอยู่ฝั่งขวาเขาจะนับตัว V นี่คือเลขอะไรนะเลข5บวกไปอีก3ใช่ไหมก็จะเป็น8ถ้าเกิดฟูออไลน์หรือฟูรีนนี่ก็คือหมู่เท่าไหร่หมู่ 7A ใช่ไหมก็จะไล่กลับมาออกซิเจนหมู่อะไร 6A ไนโตรเจนหมู่ 5A เอาพูดเฉลี่ยโอ้ยเนาะ V5 นะครับคือ VA แล้วก็ถ้าเกิดเป็นคาร์บอนล่ะคาร์บอนหมู่CA มันจะกลับมาอยู่ฝั่งนี้คือตัว I มันจะไปอยู่ฝั่งนึงโอเคไหมส่วนโบรอนก็คือหมู่อะไรหมู่3 E ก็เป็นขีด1 2 3เลขโรมันแล้วก็ V แล้วก็ตัว A แบบนี้มันจะอยู่คนละข้างทันบอกอันนี้นะต่อไปหมู่2เขียนยังไงหมู่2เขียนยังไง2ขีดแล้วก็ V แล้วก็ A หมู่1เขียนได้ไงขีดเดียวแล้วก็ V แล้วก็ A อันนี้คือหมู่1 A 2 A 3 A 4 A ทีนี้ความเข้าใจก็คือหมายความว่าถ้าอยู่ฝั่งทางซ้ายพลังงานที่ใช้ในการดึงอิเล็กตรอนจะเป็นไงน้อยแต่ถ้าอยู่ฝั่งทางขวาพลังงานที่ใช้ในการดึงอิเล็กตรอนจะต้องใช้พลังงานเป็นไงมากโอเคมั้ยเคลียร์ประเด็นนี้ก่อนครูให้ทำสอนช้าๆเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มันต้องใช้ความเข้าใจแล้วมันก็จะมีผลถ้าเธอเข้าใจเธอก็จะมีผลว่าหมู่ 8A มันอยู่ทางขวาใช่ไหมที่จะมีอิเล็กตรอนครบเลยมันเริ่มทำให้ตัวการดึงอิเล็กตรอนเนี่ยเป็นหมู่ที่ดึงอิเล็กตรอนได้ยากที่สุดแล้วก็เสถียรที่สุดโอเคไหมเสร็จปุ๊บนะครับนอกจากว่าตัวนี้นะครับมันมีผลยังไงต่อทีนี้มาดูโจทย์นะครับ
ข้อใดเรียงค่าพลังงาน IE ได้ถูกต้องนะมีคาร์บอนมีไนโตรเจนออกซิเจนฟลูออไรด์ครูถามว่าอะไรที่จะมีพลังงานไอออนไนเซชันหรือ IE น้อยที่สุดคาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจนฟลูออไรด์หรือฟลูออไรด์เนาะอันไหนที่ IE จะน้อยสุดลองตอบครูซิครูจะได้เช็คว่าเธอเข้าใจที่ครูพูดไหมอะไรน้อยสุดมีอะไรบ้างคะนี่ไงตามโจทย์เลยมีคาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจนฟลูออไรด์คาร์บอนเพราะอะไรเพราะคาร์บอนมันอยู่ฝั่งซ้ายสุดโอเคไหมดังนั้นข้อที่มีสิทธิ์ถูกก็คือข้อ1ข้อ2ข้อ3และข้อ4มันก็ยังเยอะอยู่เสร็จปุ๊บจากคาร์บอนแล้วควรจะเป็นอะไรเป็นไนโตรเจนใช่ไหมตามสภาวะปกติแต่ว่าบางเอิญว่าข้อสอบนี้มันไม่ปกติถ้าเป็นสภาวะปกติเขาจะตอบข้อนั้นแหละแต่ข้อสอบนี้เขาตั้งใจออกมาให้มันยากนะครับดังนั้นนอกจากกฎที่ครูบอกแล้วคาร์บอนที่มันอยู่ฝั่งซ้ายสุดที่จะมีพลังงานไอออนโอไนเซชันน้อยสุดแล้วมันยังมีข้อยกเว้นอยู่คือหมู่4หมู่5กับหมู่6เนี่ยหมู่6จะมีไอออนไนเซชันมากกว่าหมู่5ไอหมู่6จะมีไอออนไนเซชันน้อยกว่าหมู่5นะครับดังนั้นพอเราสลับถามว่าตรงนี้ประเด็นมันอยู่ที่ไนโตรเจนกับไนโตรเจนกับอะไรไนโตรเจนกับออกซิเจนใช่ไหมมันจะสลับกันโดยที่ออกซิเจนจะมาก่อนไนโตรเจนนั่นก็คือข้อ3กับข้อไหนที่ออกซิเจนมาก่อนไนโตรเจนข้อ3กับข้อ4เอามันไม่ถูกแล้วเนี่ยนี่ข้อ4มันเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายมากกว่าเราที่จริงเราต้องตัดพวกนี้ออกไปแล้วโอเคไหมดังนั้นข้อที่ถูกคือข้อที่3แล้วถามว่าทำไมในส่วนของตัวออกซิเจนถึงมากว่าไนโตรเจนนะครับมันจะมีคำอธิบายอยู่ก็คือว่านะครับไอออนไนเซชันของหมู่ 5A เนี่ยจะเรียงอิเล็กตรอนหมู่ 5A ในระดับชั้นรองมี3อิเล็กตรอนในออร์บิทัล P ถึงบรรจุได้6ที่มีความเสถียรของธาตุ 6A ที่มี4อิเล็กตรอนในออร์บิทัล P งงนะครับคืออะไรมันจะมาจัดเรียงในส่วนของ SPDF เดี๋ยวครูจะลองจัดเรียงให้ดูในส่วนของคาร์บอนก่อนนะคาร์บอนมีเลขอะตอมคือ6ไนโตรเจนมีเลขอะตอมคือและออกซิเจนมีเลขอะตอมคือเดี๋ยวนะพื้นที่ครูไม่พอครูเราบอกแป๊บนึงครูต้องใช้พื้นที่ด้านข้างเขียนด้วยมีคาร์บอนไนโตรเจนแล้วก็ออกซิเจนทีนี้คาร์บอน6ไนโตรเจน7ออกซิเจน8ครูถามก่อนอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนของคาร์บอนมีค่ากี่ตัวมีค่า6ตัวไนโตรเจนค่ากี่ตัว7ตัวออกซิเจน8ตัวทีนี้จัดเรียงอิเล็กตรอนครูเคยสอนแล้ว SPDF ใช่ไหมคาร์บอนจัดเรียงได้เป็น2 S 2ทำได้อยู่อ่ะแล้วก็อะไร2ใน2แล้วอะไร2 P เท่าไหร่2 P 2 P 2 P 4เพราะอะไรเพราะมันมีกี่ตัวมีแค่6ตัวเข้าใจไหมต่อไปก็เป็น2 S นะครูลืมขอไปลืม1 S 2 1 S 2ก่อนครูจะข้ามมาชั้น2ได้ไง2 2 4แล้วก็เป็นเท่าไหร่นะแล้วก็อีก2ตัวโอเคไหมขอไปครูลืมไปว่ามันมีต้องมี1 S 2ก่อนคู่กันเคลื่อนไปเลย1 S 2แล้วก็2 S 2 2 P 2เป็น6ตัวโอเคไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของไนโตรเจนจะได้ว่า1 S 2 2 S 2กี่ตัวแล้วนี่กี่ตัวแล้ว3ตัวแม่นบ่
สี่ตัวแล้วก็สองพีเท่าไหร่สองพีเท่าไหร่สองพีสามโอเคไหมเสร็จปุ๊บออกซิเจนหนึ่งเอสสองอะไรครับสองเอสสองเอสสองเป็นกี่ตัวแล้วแล้วก็สองพีสองพีพีเท่าไหร่พีพีสี่สองบวกสองเป็นบวกอีกสี่เป็นชั้นพีบรรจุได้กี่ตัวชั้นพีบรรจุได้ชั้นพีบรรจุได้กี่ตัว6ตัวชั้นเอสบรรจุได้กี่ตัว2ตัวเห็นไหมนี่เลขชี้กำลังมานี่คือจำนวนอิเล็กตรอนที่ถูกบรรจุเอาไว้ทีนี้ไอ้2อันเนี่ยที่ครูบอกว่าทำไมไอ้ตัวเจนถึงต้องมามีความเสถียรของอิเล็กตรอนมากกว่าออกซิเจนเพราะเลขตัวสุดท้ายเป็นไงเพราะปกติแล้วถ้าเธอเขียนช่องบรรจุอิเล็กตรอนเนี่ยแต่ละช่องมันจะมีอยู่3ช่องเรียบมากหรอวะนี่คือเป็นงงๆทีนี้พอมันบรรจุ3ช่องเนี่ยถ้าเกิดคำว่า 2p3 เนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าในแต่ละช่องนี่มันจะถูกบรรจุอิเล็กตรอนไว้1ตัวคนละช่องปกติแล้วถ้ามันเต็มช่องแต่ละช่องได้กี่ตัวได้2ตัวเพราะมันคือ 2p6 เข้าใจมั้ยเช่นถ้าเกิดว่าในชั้น s เนี่ยถ้ามันเขียนเป็น1 s2 แบบนี้ก็หมายความว่ามีอิเล็กตรอนบรรจุในนี้2ตัวชั้นที่2ก็มีอิเล็กตรอนที่บรรจุในนี้อันที่ลูกศรเขียนในหมายถึงอิเล็กตรอนเข้าใจป่ะแต่ทีนี้ในส่วนของชั้น p ที่เป็นออกซิเจนเนี่ยชั้น p ที่เป็นออกซิเจนเนี่ยนะครับชั้น p ที่เป็นออกซิเจนนี่เธอจะเห็นว่ามันก็จะมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเดิมทีเนี่ย3ตัวใช่ไหมแต่ว่าบังเอิญว่ามันมีกี่ตัวนี่มี4เพราะฉะนั้นมันจะมีช่องหนึ่งที่เต็มอีก2ช่องไม่เต็มมันเลยทำให้ความเสถียรของชั้น p นี่มีค่าต่ำกว่าที่เป็นแบบ3ตัวนะครับมันก็เลยทำให้ค่าพลังงาน ionization ของหมู่ที่6เนี่ยมีค่าพลังงานไอออนไนเซชันน้อยกว่าพลังงานหมู่ที่5โอเคไหมข้อหนึ่งดิ30นาทีแล้วนี่อันนี้คือข้อที่ยากข้อสอบยากถ้าข้อสอบง่ายคือยังไงเขาจะถามว่าพลังงานไอออนไนเซชันเรียงจากตัวไหนมากตัวไหนน้อยตามตารางธาตุก็คือฝั่งซ้ายน้อยฝั่งขวามากแต่ถ้าข้อสอบอันนี้คือลึกลงมาคือคนส่วนใหญ่เข้าใจแค่ว่าซ้ายน้อยขวามากแต่ข้อนี้ลึกว่ามันมีข้อยกเว้นในหมู่5กับหมู่6โดยที่หมู่6จะมีพลังงานไอออนไนเซชันน้อยกว่าหมู่5แต่หมู่อื่นนั้นเหมือนกันเหมือนเดิมหมายความว่าฟูออรีนเห็นไหมฟูออรีนก็จะมีค่ามากกว่าเห็นไหมฟูออรีนก็จะมีค่ามากกว่าไนโตรเจนเหมือนเดิมยกเว้นจะสลับกันอยู่หมู่เดียวคือในส่วนของหมู่5หมู่ 5A กับหมู่ 6A เท่านั้นที่จะสลับกันเนาะคู่เขียนสลับกันเลยออกซิเจนมันหมู่6นะครับคู่ขอเขียนเป็นตัวเลขอันนี้แล้วกันจะได้ไม่สับสนนะหมู่ 6A อันนี้จะเป็นหมู่ 5A แต่ปกติมันจะเรียงในส่วนของคาร์บอนคาร์บอนก็คือ 4Aตัวในส่วนของฟูออไรด์ก็คือ 7A เห็นไหมพอเขียนตรงเนี้ยออกมาเธอจะเริ่มมองภาพออกเห็นไหมครับมันจะมีอยู่ตรงเดียวที่สลับกันคือหมู่6กับหมู่5คือปกติถ้าคนทั่วไปเข้าใจก็จะเข้าใจว่า 4A แล้วก็ต้องเป็น 5A แล้วก็เป็น 6A แล้วก็เป็น 7A แล้วก็เป็น 8A ตามลำดับแนวโน้มจากซ้ายไปขวาแต่บางเอิญมันจะมีอยู่หมู่หนึ่งที่มันยกเว้นคือหมู่6กับหมู่5ตรงนี้ข้อเนี้ยจะใช้ตัดสินคนที่คล้ายๆกับถ้าเธอไปสอบแข่งพวกแพทย์พวกเภสัชอะไรพวกนี้จะเจอตัวนี้คือคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าตัวเองตอบถูกก็คือตอบข้อไหนก็คือเขาก็จะตอบข้อ1ตามสเต็ปที่เขาเรียนมาแต่เรียนไม่ได้ลึกเขาจะเรียนแค่ว่าเพื่อจากซ้ายไปขวาถ้าจากซ้ายไปขวาถ้าเขาเรียนมาไม่ลึกก็จะเรียน 4A 5A
แล้วก็6 a แล้วก็7 a ก็จะตอบข้อ1ไปเลยแต่ถ้าคนเข้าใจจริงๆก็จะรู้ว่ามันมีข้อยกเว้นอยู่คือหมู่5กับหมู่6นี้มันจะสลับกันนะอันนี้คือข้อแตกต่างครูถึงบอกว่าข้อ2ข้อนี้ข้อ2ชุดนี้มันจะเป็นข้อ2ที่เริ่มซับซ้อนขึ้นมาจะถามอะไรที่ซับซ้อนมากกว่าที่ครูสอนเดือนที่แล้วนะครับก็จะประมาณนี้ข้อนี้เนื่องจากมันออกบ่อยครูเลยตั้งใจสอนไปช้าๆนะครับหวังว่าเธอจะได้ใช้นะครับสเต็ปการจำก็คือสเต็ปที่1จำว่ามันจะเพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวาสเต็ปที่2คือเธอต้องจำตารางธาตุนี้ได้นะครับมันจะเริ่มใช้ความรู้หลายส่วนมาประกอบกันเธอต้องไล่ได้ไฮโดรเจนฮีเลียมลิเทียมเบริเลียมไปเรื่อยโบรอนคาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจนฟูออไรด์นีออนอันนี้ต้องจำให้ได้เลยเพราะถ้าเธอจำไม่ได้เธอจะวาดตารางธาตุไม่ได้เมื่อเธอวาดตารางธาตุไม่ได้เธอจะไม่รู้ว่าถึงเธอจะรู้ก็ตามว่าหมู่ไหน 6A 7A แต่เธอจะไม่รู้ว่ามันเป็นธาตุอะไรเสร็จปุ๊บข้อนี้ก็จบอยู่ดีใช่มั้ยครับมันจะอาศัยความรู้หลายส่วนมาประกอบกันแบบนี้สำหรับข้อนี้นะโอเคพาร์ทนะพาร์ทที่จะยากที่สุดก็คือพาร์ทเคมีนี่แหละนะครูบอกเลยนะครับก็เลยอันเนี้ยให้กำลังใจหน่อยนะครับว่าที่ครูกำลังสอนเนี่ยคือพาร์ทที่มันยากที่สุดแล้วนะครับครูตั้งใจเอามาสอนพาร์ทแรกนะครับพาร์ทด้านหลังเนี่ยจะง่ายครูลองเฉลยดูแล้วนะครับไม่ได้ซับซ้อนขนาดนี้ต่อไปข้อ13นะครับข้อนี้นะครับข้อ13บอกว่าโครงสร้างของสารอินทรีย์ดังกล่าวพบจำนวนโมโนเมอร์กี่ชนิดเป็นโซ่แบบนี้แหละมาให้แล้วเราต้องตัดออกให้ได้ว่าโมโนเมอร์แต่ละตัวอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวครูจะพาตัดก่อนนะและเรียงอย่างนี้โมโนเมอร์ตรงนี้มีทางเดียวเลยนะที่จะจำโมโนเมอร์ได้ก็คือทำบ่อยๆนะครับแล้วก็จะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับช่องแรกโมโนเมอร์ตัวแรกอยู่ตรงนี้นะครับตัวที่2อยู่ตรงนี้นะครับตัวที่3อยู่นี่นะครับต่อไปตัวที่4อยู่ตรงนี้นะครับตัวที่5อยู่ตรงนี้ตัวที่หมดแล้วนะครับหมดแล้วถามว่าเทคนิคการจำของครูครูดูจากอะไรครับจุดสังเกตคือตรงนี้ครับเนื่องจากเราเรียนไปสอบนี่จุดสังเกตจุดสังเกตคืออะไรคืออะไรครับคือพันธะ2ของออกซิเจนเข้าใจไหมจุดเชื่อมต่อของมันจะเป็นพันธะ2ของออกซิเจนเห็นไหมพอครูใส่ดอกจันเข้าไปเธอจะเริ่มมองภาพออกแต่ถ้าเป็นโซ่ยาวมาเลยเนี่ยตายถ้าเกิดว่าโบเคยเห็นข้อสอบไม่กระตายให้เรียนถ้าเกิดว่าเธอไปจำนะครับมันจะเขียนเป็นแค่โซ่สั้นๆตรงนี้ให้เธอดูแล้วก็เขียนว่ามันคือหมู่อะไรเช่นอันนี้คือหมู่ไกลซีนนะครับหมู่ไกลซีนแล้วก็อันนี้คือซีลีนนะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าเรียนสังเกตมันจะเหมือนกันนะตรงนี้นี่นะครับอันนี้ก็คือไกลซีนเหมือนกันนะครับไกลซีนก็จะต่อจากไนโตรเจนไฮโดรเจนแล้วก็ต่อออกซิเจนนะครับต่อไปนะครับอันนี้คืออะลานีนหมู่อะลานีนอันนี้นอนหนูสองตัวนะไปลบออกอะลานีนนะครับต่อไปก็คืออันนี้ไกลซีนเห็นไหมเริ่มมองออกแล้วไกลซีนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามองต่อคือไนโตรเจนจะต่อกับในส่วนของไนโตรเจนต่อกับไฮโดรเจนแล้วก็จะไม่มีแง่งออกมาแง่ไอแง่งตรงนี้หมายความว่ามันเป็นแง่งที่สามารถจะไปต่อได้นะครับอันสุดท้ายก็คือในส่วนของอะไรเนาะอันสุดท้ายลองคิดสิมันคืออะไรมันคือมีแง่งตรงนี้ด้วยอะลานีนเห็นไหมมันจะต่างกันอยู่นิดเดียวเห็นไหมอะลานีนเนี่ยมันจะมีแง่งอยู่ตรงนี้นี่คืออะลานีนนะครับก็ลองสังเกตดูแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันต่อกับหมู่ไฮดรอกซิล OS เนี่ยเขาเรียกว่าหมู่ไฮดรอกซิลนะ
ตรงนี้จะเรียกว่าซีลีนมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าข้อสังเกตก็คือครูเองก็จำไม่ได้หรอกว่ามันโครงสร้างแบบไหนบ้างแต่ข้อสังเกตที่ครูอยากให้นักเรียนตั้งไว้ก็คือตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีออกซิเจนอยู่เป็นตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นพันธะคู่นี่ก็คือมันมักจะเป็นจุดตัดของพันธะที่มาเชื่อมต่อกันของแต่ละตัวโอเคไหมเนี่ยคือวิธีการทำข้อสอบนั้นเราก็นับเลยครับมีกี่ตัวในนี้มีกี่ตัวมีคำตอบคือมีไกลซีน1ซีลีนซีลีนแล้วก็อะลานีนนะครับเดี๋ยวนะกูเช็คก่อนมี3ชนิดโอเคแล้วก็ตอบข้อที่4นะครับตรงนี้ตามนั้นอะลานีนโอเคต่อไปนะทีนี้โอเคต่อไปเรียนมาแล้วดูว่าเธอจะจำได้ไหมข้อต่อไปเรียนมาแล้วนะแต่ถ้าสังเกตข้อสอบมันจะไม่เหมือนเดิมนะดูนะข้อใดเป็นการทดสอบที่สามารถระบุได้ว่าไข่ขาวเป็นสารชีวโมเลกุลประเภทใดไข่ขาวคือสารประเภทไหนคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินโอเคเป็นโปรตีนเสร็จปุ๊บความรู้ที่เราใช้ในการเรียนรู้เนี่ยนะครับโปรตีนเราจะทดสอบด้วยสารที่ชื่อว่าไบยูเลตไบยูเลตถ้าพบโปรตีนถ้าพบมันจะเป็นยังไงเป็นยังไงครับถ้าพบโปรตีนจะเป็นยังไงเปลี่ยนเป็นสีอะไรเปลี่ยนเป็นสีอะไรสีม่วงเข้าใจไหมจากเดิมไม่มีสีถ้าเกิดว่ามันไบยูเลตเนี่ยตรวจพบโปรตีนจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงซึ่งไบโอเลตยังมีอีกชื่อหนึ่งคืออะไรย่ายาวคอปเปอร์แบบนั้นก่อนคอปเปอร์ก็คือ Cu2 sulfate SO3 copper 2 sulfate บวกกับไนโตรโซเดียมไฮดรอกไซด์อันนี้คือ B โอเคยังจำได้ไหมเขาเอา3 2ตัวเนี้ยมาผสมกันเขาจะเรียกว่าไบยูเลตสาเหตุที่ครูย้ำให้อีกเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะเรียกว่าไบยูเลตหรือคอปเปอร์ทูซัลเฟตผสมเบสข้อสอบเขาถามได้หลายแบบบางทีเขาไม่บอกว่าเป็นไบยูเลตตรงๆแต่บอกว่าคือคอปเปอร์ทูซัลเฟตผสมกับเบสเธอก็ต้องเข้าใจว่ามันคือไบยูเลตใช้ทดสอบโปรตีนโอเคมั้ยทีนี้มาดูแต่ละข้อว่าเธอจะตอบครูได้มั้ยคือไข่ขาวนะตั้งสติก่อนไข่ขาวเป็นสารประเภทไหนนะเราจะทดสอบด้วยอะไรนะถ้าพบมันจะเป็นสีอะไรนะครูถามทีละข้ออันแรกทดสอบด้วยสารละลายเบนิดิกให้สีส้มเบนิดิกใช้ทดสอบอะไรน้ำตาลโมเลกุลเดียวน้ำตาลโมเลกุลเดียวมีอะไรบ้างมีกลูโคสฟรุกโตสและกาเลโตสนะนี่แหละทำไมครูถึงสอนชุดก่อนหน้านี้ให้เดินนะครับเบนิดิกเนี่ยทดสอบน้ำตาลนะครับทดสอบน้ำตาลวงเล็บว่าต้องเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวด้วยทำไมต้องบอกว่าเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวเพราะว่าข้อสอบชอบเอามาหลอกเช่นบอกว่าทดสอบน้ำตาลทรายด้วยเบนิดิกเปลี่ยนสีไหมไม่เพราะอะไรเพราะน้ำตาลทรายไม่ได้เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวเข้าใจไหมน้ำตาลทรายนี่เป็นน้ำตาลประเภทกูเป็นประเภทซูโครสนะครับถ้าน้ำตาลโมเลกุลเดียวมี3ตัวคือกลูโคสแล้วก็ฟรุกโตสนี่เป็นอาหารของอสุจินะครับอสุจิแล้วก็กาแลคโตส
ถ้าจะที่มาแต่ละตัวถ้าเกิดกูโค้ดเนี่ยก็คือพบได้ในพวกแป้งทั่วไปฟักโตสฟักโตสพบได้ในพวกนมนะครับแล้วก็กาแลคโตสกาแลคโตสเนี่ยพบได้ก็คือพวกนมก็มีนะครับโอเคไหมต่อไปข้อที่2บอกว่าทดสอบด้วยสารละลายไบยูเดตให้สีม่วงอันนี้ถูกไหมโอเคแต่ครูไม่ได้สนหรอกข้อถูกเพราะครูอธิบายให้ฟังแล้วครูจะถามต่อว่าสารละลายฟีนอฟทารีนให้สีชมพูทดสอบอะไรฟีนอฟทารีนทดสอบอะไรทดสอบฟีนอฟทารีนทดสอบค่า pH pH ก็คือความเป็นกรดเป็นเบสโอเคไหมทดสอบเบสทดสอบด้วยเบสได้สารที่มีฟองอันนี้ไม่เกี่ยวกันโอเคไหมกระดาษทดสอบด้วยกระดาษดิสมัทเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกันเป็นการทดสอบค่า pH ถ้าเปลี่ยนจากแดงเป็นน้ำเงินเป็นกรดหรือเบสกรดเป็นเบสแดงเป็นน้ำเงินนี่เป็นเบสแต่ถ้าเกิดว่าน้ำเงินเป็นแดงคือเป็นกรดไหมข้อสอบพวกนี้จะเป็นข้อสอบระดับที่มันลึกที่เอาจริงเลยได้ไหมอันนี้คือสอนแบบเอาจริงเดือนก่อนนี่คือชิวๆก่อนเพื่อปูความรู้มาให้นะเพื่อจะให้ทำชุดนี้มันได้ต่อไปกัมมันตรังสีทีนี้อันนี้ก็เรียนมาแล้วกัมมันตรังสีก็เรียนมาแล้วข้อนี้ไม่ยากถือว่าง่ายแล้วก็ใส่ดอกจันไว้ด้วยเป็นข้อง่ายที่พวกเธอควรจะได้คะแนนแล้วเป็นข้อที่เขาออกบ่อยคือพูดง่ายคือถ้าออกกับมันตารางสีนี่เธอยิ้มได้เลยมันเป็นข้อที่ออกมาเพื่อแจกคะแนนเข้าใจไหมข้อนี้ออกมาเพื่อแจกคะแนนครบบ่อยมากสอบแต่ละครั้งไม่น่าพลาดเรื่องกับมันตารางสีนะครับต่อไปนะครับบอกว่าธาตุกับมันตารางสีโคบอลต์60มีครึ่งชีวิต80ปีถูกค้นพบในกล่องภายในห้องลับในพ.ศ.2559โดยกล่องแสดงร้อยละของสารที่เหลืออยู่คือ 3.125 อยากทราบว่าธาตุอยู่ในกล่องตั้งแต่พ.ศ.ใดอันเนี้ยมันจะเริ่มซับซ้อนไปอีกนะดูซับซ้อนยังไง8ครึ่งชีวิต80ปีหมายความว่าถ้าสมมุติมีอยู่อันนี้ 1.25 แสดงว่าเดิมทีเนี่ยสมมุติให้มีอยู่ร้อยละเนาะร้อยละแปลว่าเดิมทีมันมีอยู่100โอเคไหมเสร็จปุ๊บพอผ่านไปครึ่งชีวิตของมันเนี่ยผ่านไป80ปีครูถามว่าเหลืออยู่เท่าไหร่เหลืออยู่ครึ่งชีวิตหมายความว่ามันจะลดลงครึ่งหนึ่งแปลว่ามันเหลืออยู่50อะไรไหมเสร็จปุ๊บพอผ่านจาก50นี่ผ่านไปอีก80ปีเกิดอะไรขึ้นเหลืออยู่เท่าไหร่25เข้าใจไหมเสร็จปุ๊บผ่านไปอีก80ปีเหลืออยู่เท่าไหร่12.5ผ่านไปอีก80ปีเหลือเท่าไหร่ 6.25 พ่อไปโอเคย้อนลงมาผ่านไปอีก80ปีเหลืออยู่เท่าไหร่ 3.125 ถึงตัวที่เขาต้องการแล้วตรงนี้เข้าใจไหมเสร็จปุ๊บเราทำยังไงต่อครับเราก็เอาจำนวนปีพวกนี้มาบวกกันเราจะได้ว่าปีรวมเป็นกี่ปี80 1 2 3 4 580คูณ5เลยได้ไหมที่จะบวกกัน80คูณ5เป็น400ก็พอไม่ต้องพอเยอะปีรวม400ปีเสร็จปุ๊บมันรวมได้400ปีแล้วเสร็จปุ๊บทำไงต่อเขาบอกว่าถูกพบภายในห้องลับปี2559เขาบอกว่าอยากทราบว่าธาตุอยู่ในกล่องตั้งแต่ปีใดแปลว่าเราต้องทำไงลบออกก็ต้องเอาปี2559ลบ400ก็เป็น2 9
5โอเคไหมมีไหมล่ะคำตอบนี่นะครับก็คือพศตรงนี้อันนี้คือข้อง่ายนะบอกเลยว่าคือข้อง่ายในชุดข้อสอบที่มันยากเข้าใจไหมคือข้อง่ายในชุดที่มันยากข้อที่ครูสอนมาเดือนที่แล้วนะคือว่าง่ายทั้งหมดเป็นข้อสอบเบสิกที่ง่ายสุดๆแล้วนะส่วนอันนี้นี่คือข้อสอบที่ถ้าเธอจะไขว่คว้าขึ้นไปส่งพวกแพทย์พวกเภสัชต้องเข้าใจพวกนี้เข้าใจปะอันไหนติดตรงไหนตรง400ป่ะหรือตรงไหน400กับ80บวก80เป็น160 160บวก160 320 320บวกอีก80ก็เป็น400โอเคไหมประมาณนี้อันนี้คือข้อง่ายที่เธอควรจะได้คะแนนแล้วครูถ้าถามว่าครูมั่นใจมากขนาดไหนก็คือมั่นใจประมาณว่า170ต้องออกเรื่องนี้นะคือพอเราอ่านหนังสือหรืออ่านอะไรไปเรื่อยเนี่ยเราจะรู้ว่าส่วนไหนที่มันน่าจะออกนะครับมันน่าจะออกแล้วก็ออกบ่อยเป็นเรื่องสำคัญนะครับทีนี้โอ้ขอได้เลย16ได้แค่ก่อนขอผู้บอกแล้วชุดนี้นะได้10ขอเลยเรื่องว่าเรื่องเก่งอ่ะแต่ละมือผู้บอกเลยต่อไปนะครับข้อที่16ธาตุ N มีเลขออกซิเดชันเท่าไหร่นะครับเลขออกซิเดชันของธาตุ N คิดยังไงออกซิเดชันออกซิเดชันออกซิเดชันเอาทีละอันเนาะเดี๋ยวใครคิดไปทีละอันตัวแรกไนโตรเจนออกไซด์ NO ไนโตรเจนออกไซด์เราคิดยังไงไนโตรเจนออกไซด์ตอนนี้เลขออกซิเดชันของมันเป็น0ใช่ไหมออกซิเดชันก็คือประจุที่อยู่บนตัวมันโอเคไหมเป็น0ทีนี้ถามว่าในส่วนของตัวไนโตรเจนจะมีออกซิเจนเท่าไหร่มีเลขออกซิเดชันที่เป็นประจุเท่าไหร่ต้องย้อนกลับไปตารางธาตุนะทีนี้ย้อนกลับไปตารางธาตุนะออกซิเจนคือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็นแบบไหนครูถามก่อนออกซิเจนมีกี่ตัวอิเล็กตรอนมี8ตัวใช่ไหมโอเคดีมากออกซิเจนออกซิเจนเนี่ยจะมีอิเล็กตรอนอยู่8ตัวโอเคไหมเธอจัดเรียงได้ยังไงทีนี้เธอจัดเรียงได้ยังไงออกซิเจนจัดเรียงได้ว่าเอาแบบธรรมดาก่อนก็ได้ไม่ต้อง S T D F 2กับ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 6โอเคไหมทีนี้ครูถามเธอต่อว่าอิเล็กตรอนวงสุดท้ายเนี่ยถ้ามันจะครบทั้งวงมันต้องครบกี่ตัว8ตัวใช่ไหมแปลว่าวงสุดท้ายเนี่ยหรือวงนอกสุดมันขาดอยู่กี่ตัวตอนนี้2เพราะฉะนั้นออกซิเจนเนี่ยจะมี x เลขออกซิเดชันก็คือ2ลบหรือลบ2โอเคไหมมีค่าเลขออกซิเดชันคือ2ลบหรือลบ2เสร็จปุ๊บถามว่าไนโตรเจนควรจะมีประจุเท่าไหร่ควรจะให้อิเล็กตรอนไปเท่าไหร่2ตัวแล้วนะพอในตัวเจนปกติแล้วมันมีอยู่เต็มใช่ไหมมันเสียอิเล็กตรอนไปมันควรจะเป็นประจุอะไรประจุบวกดังนั้นในตัวเจนนี่ก็ต้องมีประจุเลขออกซิเดชันของมันก็คือบวก2โอเคไหมนี่คือวิธีการคิดตั้งแต่ว่าเราจะต้องจำได้ก่อนว่าออกซิเจนนี่มีเลขอะตอมเป็นเท่าไหร่พอเลขอะตอมเป็นเท่าไหร่ปุ๊บเราต้องมาจัดเรียงในส่วนของอิเล็กตรอนเป็นอีกอันเนี้ยออกซิเจนน่ะที่ครูให้จำเมื่อกี้ใช่ไหมคือ8แล้วเรามาจัดเรียงได้เป็น2 2กับ6ถูกต้องไหมเสร็จปุ๊บออกซิเจนเนี่ยมันจะเหลืออิเล็กตรอนอยู่2เหลืออิเล็กตรอนอยู่2ตัวถึงจะครบ8ก็เลยกลายเป็นว่าจะต้องรับอิเล็กตรอนมาอีก2ตัวตรงนี้
อันนี้ก็คือลบ2หรือว่า2ลบพอรับมาปุ๊บไอเนี่ยก็ครบ8ตัวโอเคไหมครับอันนี้คือในส่วนของไนโตรเจนทีนี้ตัวที่2 HNO4 คือกดอะไรกดอะไรเคยสอนแล้วนะกดแก่คือกดคือชื่อว่าอะไรกดเนี่ย HNO3 ไฮโดรโคลิก HCL ไฮโดรเจนไฮติอันนี้เรียกว่าไนตริกอ๋อกรดไนตริกเกือบถูกเกือบถูกเกือบถูกเท่ากับเป็นกรดแก่กรดไนตริกใช่เป็นกรดแก ทีนี้มาดูต่อนะ HNO3 เนี่ยหรือกรดไนตริก HNO3 เนี่ยจะประกอบด้วยธาตุอยู่3ตัวคือไฮโดรเจนไนโตรเจนแล้วก็ออกซิเจนเสร็จปุ๊บเธอตอบครูมาแล้วเราคุยกันรู้เรื่องแล้วเมื่อกี้นี่ว่าออกซิเจนนี่มันจะขาดอิเล็กตรอนอยู่กี่ตัวนะถึงจะครบ8โอเคดังนั้นอันนี้ครูขอเขียนเป็นลบ2วงเล็บเพื่อให้รู้ว่าออกซิเจนมันขาด2ตัวแต่บางเอิญในสูตรนี้ออกซิเจนมีกี่ตัว3ดังนั้นมันต้องคูณ3เข้าไปโอเคไหมครับเสร็จปุ๊บเราก็จะบวกเข้าไปโดยที่เธอจะสังเกตว่าตรงเนี้ยมันไม่มีประจุอยู่ก็คือเลขออกซิเดชันเมื่อเรารวมมาแล้วเนี่ยมันต้องเป็น0โอเคไหม3คูณลบ2เป็นลบ6ใช่ไหมโดยที่ในส่วนของไฮโดรเจนเนี่ยมันจะมีประจุก็คือบวก1มันบวก1ไปแล้วนะบวก1ไปแล้วทีนี้ครูถามว่าถ้ามันจะเป็น0เนี่ยไนโตรเจนควรจะเป็นเท่าไหร่บวกเท่าไหร่ไม่ใช่บวกเท่าไหร่บวกเท่าไหร่บวก1อันนี้ลบ6ลบ6บวก1เป็นลบ5ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไนโตรเจนต้องเป็นกี่ตัวอันนี้จะต้องเป็นบวก5ดังนั้นแสดงว่าเลขออกซิเดชันของไนโตรเจนตรงนี้เป็นบวก5แต่อันนี้เป็นบวก2เห็นไหมทำไมครูถึงต้องสอนตารางธาตุเมื่อกี้ทำไมต้องค่อยๆไล่เพราะว่าเนื้อหามันจะต่อเนื่องกันแล้วก็มาใช้ตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะลึกลงไปเรื่อยๆไหลลงไปจนกว่าจะหลับนี่ปิ๊บนะครับเราปิ๊บทีนี้มาดูเลขออกซิเดชันของตัวที่3เมื่อกี้ไฮโดรเจนครูบอกไปแล้วว่ามันคือบวกเท่าไหร่นะบวก1บวก1เสร็จปุ๊บมีกี่ตัวมีอยู่3ตัวมัน3คูณ1เป็น3บวก3ใช่ไหมบวก3เสร็จปุ๊บถามว่าไนโตรเจนควรจะเป็นไงทีนี้ไนโตรเจนก็ต้องถึงจะเป็น0ลบ3มันจะต้องเป็นลบ3ลบ3เห็นไหมครับมันไม่จำเป็นว่าไนโตรเจนจะมีเลขออกซิเดชันที่เป็นบวกอย่างเดียวอาจจะเป็นลบก็ได้ขึ้นอยู่กับมันการไปจับเอียงอิเล็กตรอนนั้นๆว่าเป็นยังไงถามว่าทำไมมันเป็นลบ3ลบ3หมายความว่าใครให้อิเล็กตรอนมาไฮโดรเจนให้มาโดยที่ไนโตรเจนเป็นตัวรับแต่ถ้ามันเป็นบวกไหมเขาว่าไงหมายความว่าไนโตรเจนมันให้หรือรับไนโตรเจนมันเป็นคนให้ไปมันเลยมีประจุบวกโอเคไหมครับมันจะลึกลงไปนะเสร็จปุ๊บอันนี้เป็นลบ3นะเข้าใจกันแล้วนะต่อไป NH4Cl แอมโมเนียมคลอไรด์แอมโมเนียคลอไรด์นะครับ NH4Cl เราก็ไล่ไปเหมือนเดิมเลยครับไล่ไปเหมือนเดิมเลยไนโตรเจนเนี่ยโอเคทิ้งไว้สุดท้ายเพื่อจะหาเลขออกซิเดชันสิ่งที่เราจะรู้ก่อนคือไฮโดรเจนเป็นเท่าไหร่เป็น1เป็นบวก1ใช่ไหมบวก1คูณกับอะไรนะ4คูณกับ4แปลว่าตรงนี้มันคือบวก4บวก4 Cl เป็นธาตุในหมู่ไหนหมู่7แปลว่าเวเลนอิเล็กตรอนหรืออิเล็กตรอนวงสุดท้ายมันมีอยู่แล้ว7ตัว
มันต้องการอีกกี่ตัวดังนั้น CL มันจะเป็น1ลบหรือลบ1โอเคไหมลบ1บวก4เป็น3เป็นเท่าไหร่นะ3เป็นบวก3บวก3นะครับบวก3เสร็จปุ๊บแสดงว่าในตัวเจนเนี่ยเป็นไงทีนี้เป็นบวกหรือลบเป็นลบเป็นลบลบ3ลบ3โอเคไหมวิธีการพิจารณานะครับเสร็จปุ๊บอันสุดท้ายครับอันนี้น่าจะง่ายเพราะว่าเคยดูมาแล้วนะครับออกซิเจนเป็นยังไงออกซิเจนถ้าพิจารณาลบเท่าไหร่นะลบ2คูณกับ2 2คูณลบ2เป็นลบ4แปลว่าไนโตรเจนตรงนี้เป็นบวกหรือลบเป็นบวกบวกเท่าไหร่บวก4เราก็มาพิจารณาดูว่าทีนี้เลขออกซิเดชันของไนโตรเจนอันไหนที่มีเลขออกซิเดชันมากสุดสูงที่สุดข้อที่2เห็นไหมครับอันนี้คือข้อสอบที่อย่างว่านะครับที่มันจะยากขึ้นมานะที่เราควรจะรู้นะครับเพื่อใช้ตัดสินให้มันได้มากกว่าคนอื่นมันจึงมีที่1ที่2ที่3เดี๋ยวว่าถ้าเกิดที่มันง่ายทั่วกันเท่ากันมีความรู้เท่ากันก็สอบได้เท่ากันโอเคนะข้อต่อไปข้อที่17การดุลสมการอันนี้ครูขอข้ามนะครับถ้าครูสอนตอนนี้นี่ลายแท้นะครับครูขอข้ามก่อนนะโดยที่เดี๋ยวครูขอเฉลยไว้ก่อนนะครับข้อคือมันจะเป็นแบบนี้นะเปิดให้ดูก็ได้เนี่ย1หน้าต่อ1ข้อนะครับเฉลยมานะขอละไว้ก่อนนะครับการดุลสมการนะครับถ้ามีเวลาครูจะมาเฉลยให้แล้วก็การดุลสมการแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือในส่วนของการหาโมลาต่างๆข้อ10มันจะยิ่งยากเข้าไปนะครับข้อ17นี้ต่อข้อ2นะครับผมนะข้อ18เผื่อคือไปหานะครับเผื่อคนเก่งในนี้นะครับไปหาข้อ18ต่อข้อ2นะครับอันนี้จะเป็นการหาโมลาต่างๆนะครับแล้วก็มวลอะตอมอันนี้ก็1หน้าต่อ1ข้อเหมือนกันนะครับ17 2 18 2 19 19 3นะครับอันนี้หาไอออนนะครับ19 3 20 20ยังยากอยู่นะครับก็เป็นการดุลสมการเหมือนกัน20ต่อข้อ2นะครับเดี๋ยวครูถ้าเป็นไม่ได้ครูจะวกมาสอนนะครับแต่ที่ครูข้ามเลยเพราะว่าข้อสอบส่วนนี้มันยากยอมรับว่ายากนะครับข้อ21ต่อข้อ4คือเหมือนจ๋าพูดเลยครูบอกเลยนะถ้าเธอพบโจทย์พวกนี้เอาทิ้งไว้ด้านหลังเลยอย่าเพิ่งทำเพราะมันเสียเวลาเยอะมากเยอะมากครูมาอีกโจทย์พวกนี้มันมีเยอะครับในข้อสอบประมาณไม่เกิน3ข้อแต่ว่าถามว่าออกไหมออกใช่ไหมออกเพื่อออกเพื่อมาฆ่าเออที่3ข้อเองมึง3ข้อจริงๆเนี่ยมันจะถูกสักข้อให้ฆ่าเชิญฆ่าทีนี้ข้อที่เราจะทำได้ก็คือตั้งแต่ข้อ22เป็นต้นไปพวกนี้จะเป็นข้อสอบที่ง่ายแล้วพาร์ทเคมีที่ยากเมื่อกี้ก็คือจากเมื่อกี้กลางๆที่ครูสอนข้อที่ครูข้ามเมื่อกี้คือยากมากถึงที่สุดเลยถึงข้ามนะครับเสร็จปุ๊บต่อไปนี่จะเป็นข้อสอบที่เธอพอทำได้นะครับเช่นข้อ22นะครับบอกว่าข้อใดไม่ใช่สมบัติของพันธะโลหะเรียนมาหลายครั้งแล้วนะในเรื่องของพันธะโลหะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวสูงใช่ไหมใช่มันสูงนะครับเพราะเป็นโลหะเป็นของแข็งที่สะท้อนแสงได้ใช่ไหมนึกถึงโลหะใช่ใช่นำไฟฟ้าได้เมื่อหลอมเหลวเท่านั้นเนี่ยเห็นไหมมันผิดที่คำว่าเท่านั้นหรือไม่ใช่แล้วเราไปดูข้ออื่นตีเป็นแผ่นหรือขดเป็นวงได้ใช่ไหมคือคุณสมบัติของมันก็คือแข็งแต่เหนียวนะครับถ้าพูดเป็นคำว่าเหนียวก็หมายความว่าตีแล้วเป็นแผ่นได้นะครับนำไฟฟ้าได้ทุกสถานะอันนี้ก็ถูกมันจะมีสองแข็งนะแข็งเหนียวกับแข็งเปราะแข็งเหนียวคือโลหะแข็งเปราะคืออะโลหะอะไรที่แข็งเปราะเช่นเพชรเป็นธาตุที่แข็งที่สุดในโลกแต่มันเปราะแข็ง
แข็งนี่หมายความว่าเอามาตัดกระจกก็ได้ตัดอะไรก็ได้ทำเป็นหัวขุดอะไรก็ได้เช่นหัวขุดน้ำมันเนี่ยจะทำจากเพชรเพราะว่ามันทะลุทะลวงหินได้ทุกอย่างลงไปแต่ถามว่ามันเปราะไหมเปราะคือมันแตกได้แต่โลหะนี่ถามว่าแข็งเท่าเพชรไหมไม่แต่ว่ามันเหนียวหมายความว่ามันไม่ได้แตกแต่พอมันโดนวัตถุที่แข็งกว่ามันก็จะเป็นรอยหรือว่าอาจจะบิดออกแค่นั้นเองประมาณนั้นนะมี2 อย่างแข็งเหนียวกับแข็งเปราะส่วนพันธะส่วนสมบัติของอะแล้วอโลหะจะตรงข้ามกับโลหะหมดเลยเช่นจุดเดือดจุดร้อนเหลวก็จะเป็นไงต่ำการนำไฟฟ้าเป็นไงไม่นำนำได้บ้างหรือนำไม่ได้บ้างอะไรแบบนี้มันจะตรงข้ามกันหมดเลยนะครับความแข็งถ้าโลหะแข็งเหนียวถ้าเป็นอโลหะแข็งเปราะหรือเป็นของเหลวหรือเป็นแก๊สไปเลยเข้าใจไหมแล้วก็นำไฟฟ้าได้ทุกสถานะอันนี้พูดไปแล้วนะโอเคประมาณนี้นะข้อ23อันนี้ก็ไม่ยากถือว่าง่ายควรจะตอบได้ถ้าเตรียมถีบข้อนี้ยากระดับหนึ่งนะครับสารประกอบใดที่ละลายแตกต่างจากข้ออื่นมีน้ำตาลน้ำมันน้ำเกลือน้ำส้มสายชูน้ำปูนใส่ตอบน้ำมันเห็นไหมก็สอบระดับหนึ่งอันนี้ง่ายไม่กล่าวเลยตอบเพราะอะไรเพราะอย่างอื่นเนี่ยมันละลายในน้ำได้มีน้ำมันอย่างเดียวที่มันละลายไม่ได้แล้วนะน้ำมันละลายในไหนได้อะไรน้ำมันเนี่ยจะไปละลายในไหนได้ในถังน้ำมันรถยนต์ในถังน้ำมันรถยนต์ไม่ใช่เลยในไหนได้น้ำมันเนี่ยก็เป็นไขมันประเภทหนึ่งนั่นแหละละลายได้สบู่ไม่ใช่คำตอบก็คือละลายได้ในพวกแอลกอฮอล์ทำไมเขาถึงเอาเอทานอลที่แก๊สโซฮอล์ที่เธอเติมนี่ทำไมเอามาผสมกับน้ำมันได้เพราะแอลกอฮอล์มันละลายในน้ำมันน้ำมันละลายในแอลกอฮอล์ได้มันจึงขอไม่ได้เข้าใจไหมมีที่ไปที่มาของมันอยู่นะครับอย่างเช่นเวลาที่เราล้างเช่นคราบน้ำมันอะไรพวกนี้ก็ไม่ควรล้างด้วยน้ำนะครับก็เป็นถ้าเป็นไม่ได้ก็ล้างพวกแอลกอฮอล์จะทำให้สะอาดมากขึ้นแล้วก็ไอ้จาตอบมาก็ถูกอยู่นะที่บอกว่าเป็นสบู่นะครับก็สามารถละลายน้ำมันได้เพราะว่าสบู่มันเป็นบิ่งข้อนี้อยู่ประมาณระดับ3นะครับถ้าเต็ม10นะความยากไม่ถือว่ายากมากนะครับเป็นเรื่องของดูดความร้อนกับคลายความร้อนให้ใส่ดอกจันมาไว้เลยออกชัวชัวดูดความร้อนกับคลายความร้อนไม่ค่อยพลาดเธอต้องเข้าใจมันให้ได้ดูดความร้อนกับคลายความร้อนครูเคยสอนไปแล้วถ้าดูดความร้อนอุณหภูมิจะต้องเป็นไงอุณหภูมิระบบจะต้องลดลงหรือเพิ่มขึ้นมี2 อย่างนี่แหละถ้าดูดความร้อนน่ะถ้าคลายล่ะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะเช่นต้มน้ำในกาต้มน้ำนี่กูถามว่าเวลาต้มน้ำในกาต้มน้ำนี่อุณหภูมิมันเป็นไงสูงสูงใช่ไหมแต่ข้อนี้เขาถามหาอะไรดูดนะคือลองพิจารณาครูจะยังไม่เฉลยนะไม่เป็นดูดหรือคลายแต่จะให้เธอคิดก่อนเพราะว่าใครเจอข้อสอบนี่เธอไม่มีครูช่วยนะแต่เธอต้องคิดอ่านโจทย์แล้วก็คิดว่าแต่ละข้อนี่มันต่างกันยังไงเช่นการเกิดลูกเห็บที่จังหวัดแพร่พอจะเกิดลูกเห็บได้อุณหภูมิจะสูงหรือต่ำโอเคนะครูจะตัดสินแค่อุณหภูมินะอุณหภูมิสูงแต่อันนี้อุณหภูมิต่ำการละบูนสลายในตู้เธอคิดว่าอุณหภูมิควรจะสูงหรือต่ำอุณหภูมิควรจะสูงจะร้อนจะละลายการสลายตัวของโอโซนในชั้นบรรยากาศอุณหภูมิควรจะเป็นไงสูงหรือต่ำเห็นไหมครับเธอจะเริ่มเห็นถึงแม้เธอจะไม่รู้ว่ามันดูดหรือคายก็ตามแต่เธอจะเริ่มเห็นความสัมพันธ์ของช้อยน้ำแข็งละลายการน้ำแข็งจะละลายได้แปลว่าความร้อนมันต้องเป็นไงสูงขึ้นหรือเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับเพียงแค่เธอลองอ่านแล้วก็พิจารณาช้อยเห็นไหมจะเห็นว่ามีข้อเดียวที่มันต่างกับเพื่อนเห็นไหมครับโดยที่เธอยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไหนเป็นดูดหรือคลายความร้อนเนี่ยคือวิธีการทำโจทย์เธอคิดก่อนอย่าเพิ่งถอดใจเวลาเห็นโจทย์นะค่อยๆตีโจทย์ไปแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ว่ามันเป็นอะไรยังไง
สรุปว่าเห็นไหมถ้าเกิดว่าเป็นการคลายความร้อนเนี่ยนะครับถ้าเป็นการคลายความร้อนเนี่ยอุณหภูมิของระบบมันต้องสูงขึ้นหรือมีอุณหภูมิสูงแต่ถ้าเป็นการดูดความร้อนเนี่ยนะครับอุณหภูมิมันจะต้องต่ำลงนะครับโอเคไหมก็ลองไปวิเคราะห์ดูฝึกทำโจทย์ไหวแล้วเราจะรู้ว่าบางทีเราไม่ต้องมีความรู้แต่ว่าเราวิเคราะห์โจทย์เป็นมันก็จะตอบข้อนั้นได้เหมือนกันนะครับครูถึงไม่สอนเนื้อหาแต่พาทำโจทย์อย่างเดียวเพราะพวกเรากำลังจะไปสอบนะครับไม่ใช่ต้องการความรู้หรือไม่ได้ต้องการความรู้แต่กับครูเธอต้องการจะสอบได้ตอนนี้นะดังนั้นถ้าเธออยากสอบได้เธอก็ทำโจทย์บ่อยๆแค่นั้นเองโจทย์ข้อนี้ซ้ำกับที่ครูเคยสอนมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าเธอจำได้หรือเปล่าบอกเลยว่าซ้ำบอกว่าข้อใดไม่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาของแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ SO2 ไม่มีผลต่ออัตราการสลายของแก๊สซัลเฟอร์ไตรออกไซด์เอาไตรเลย SO3 ถ้างั้นก็ไตรนึกว่าไดธรรมชาติของแก๊สความเข้มข้นของแก๊สอุณหภูมิของแก๊สพื้นผิวของแก๊สปริมาตรของปริมาณของแก๊สอันไหนไม่มีผลในการสลายตัวจำได้บ่สอนมากเลยนี่แต่ว่าสอนมันผ่านไม่ได้จริงจังมากก็ไม่ค่อยเห็นออกข้อสอบบ่อยแล้วจำได้ไหมทีนี้จำได้อยู่ปริมาณปริมาณเกี่ยวครับเพราะว่าอะไรเพราะถ้าความเข้มข้นมันเยอะเนี่ยมันก็ต้องมีการสลายตัวเร็วขึ้นธรรมชาติก็เกี่ยวครับทำไมพื้นที่ผิวไม่เกี่ยวเพราะว่าแก๊สมันไม่มีพื้นที่ผิวครับสมมุติเธอตดปุ๊บเนี่ยกระจายทั่วห้องเลยครับมันไม่ได้มีพื้นที่ผิวของตดเธอมันไม่ได้มีเหมือนกับถ้าเป็นของแข็งนี่เห็นไหมเนี่ยคือพื้นที่ผิวของมันมันคงที่แต่ถ้าเป็นแก๊สมันฟุ้งออกไปเลยนะครับมันไม่ได้มีพื้นที่ผิวนะครับประมาณนี้ยินดีด้วยผ่านพาร์ทแรกไปแล้วคือเคมีเย้ครูวางแผนไว้คือ25ข้อแรกเป็นเคมี25ต่อไปเป็นฟิสเป็นชีวะต่อไปก็จะเป็นฟิสิกส์พาร์ทสุดท้ายก็คือจะเป็นวิทยาศาสตร์กายภาพไม่ใช่ดาราศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์กายภาพเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าเป็นยังไงดาราศาสตร์ครูเริ่มสอนแล้วนะครับเอาแค่นั้นแหละเพราะว่าดาราศาสตร์มันเป็นความรู้ที่ตายตัวความรู้ที่ตายตัวหมายความว่ามันง่ายถ้าเธอรู้ตอบได้เลยถ้าไม่รู้ตอบไม่ได้ไม่ต้องมานั่งอธิบายอะไรแบบนี้จะจำได้นะครับโปรเฟสต่อไปข้อต่อไปจากการศึกษาโครโมโซมในร่างกายของสิ่งมีชีวิตหนึ่งพบซีลแล้วค่ะก่อนครูจะเฉลยเดี๋ยวครูพาไปดู Google เนาะไม่ข้อหามฮะถือดูเอาว่าเป็นยังไม่ถือดอกเป็นว่าข้อหาถ้าเราจะส่งในข้อปั๊บชินอะไรถ้าส่งในไลน์ไงจะมาส่งเพื่อนต่อดูลูกส่งไม่ได้ดีการแบ่งซีลจะแยกเป็นระยะอันนี้หมายถึงของไมโตซิสนะแบ่งเซลล์มี2แบบคือไมโอซิสกับไมโตซิสแบ่งเซลล์อะไรเซลล์คนเซลล์ร่างกายเข้าใจไหมเซลล์คำว่าแบ่งเซลล์ร่างกายหมายความว่าจำนวนโครโมโซมที่เหลืออยู่ยังคงเท่าเดิมเช่นมี46แท่งนี่แบ่งแบบไมโตซิสแล้วยังคงมี46แท่งเหมือนเดิมแต่แบบไมโอซิสแบ่งแล้วมันจะเป็นไงลดลงครึ่งหนึ่งและเซลล์ปลายทางที่ได้จาก1เซลล์จะกลายเป็น4เซลล์แต่ถ้าเป็นไมโตซิส1เซลล์ปลายทางที่ได้จะเป็น2เซลล์อันนี้คือความรู้พื้นฐานเลยไม่ได้ให้จดอะไรนะครับเสร็จปุ๊บเธอจะเห็นว่ามันจะมีระยะอยู่ก็คืออินเตอร์เฟสโปรเฟสเมตาเฟสแอนาเฟสเทโลเฟสคือตัวสุดท้ายสิ่งที่เธอต้องเข้าใจก็คือในระยะอินเตอร์เฟสคือระยะแรกนี่ปกติโครโมโซมมันจะอยู่เป็นเส้นหดรวมกันเป็นเส้นได้อยู่ภายในออร์กาเนลที่ชื่อว่านิวคลีโอลัสถัดออกจากนิวคลีโอลัสมาเป็นนิวเคลียสอยู่ในเซลล์โอเคไหมสามพันธุกรรมเธออยู่ในนิวคลีโอลัสซึ่งภายในนิวเคลียสมีนิวคลีโอลัส
โดยที่ในสภาวะปกติที่เธอนั่งอยู่ตรงนี้นี่ถ้ามันไม่ได้แบ่งซิลมันจะเป็นเส้นขดกันไปมั่วเลยเป็นแบบนี้คือเป็นเส้นได้เสร็จปุ๊บในระยะโพเฟสนี่โพเฟสคือระยะอะไรโพเฟสคือระยะที่ตัวเส้นได้นี่มันจะขดลงเป็นแท่งโครโมโซมโดยที่มีจุดยึดตรงกลางตรงนี้เรียกว่าเซนโทรเมียเห็นวงกลมตรงกลางใช่ไหมขยายเลยวะโอขยายได้ตรงเนี้ยวงกลมตรงกลางเนี่ยเรียกว่าเซนโทรเมียเสร็จปุ๊บแขนแต่ละข้างของโครโมโซมเขาเรียกว่าอะไรโครมาติดโครมาติดโครมาตินเนี่ยมันมีหลายคำนะโครมาตินนี่คือเรียกสภาวะที่โครโมโซมเป็นเส้นได้โอเคไหมโครโมโซมคือการที่โครมาตินหดเป็นแท่งโดยมีจุดยึดคือเซนโทรเมียเซนโทรเมียคือจุดขาวๆอยู่ตรงกลางเนี่ยโดยแขนแต่ละข้างของโครโมโซมเรียกว่าโครมาติดโอเคไหมเสร็จปุ๊บอันนี้คือเลยความสำคัญของโพรเฟสโพรเฟสคือตัวเส้นใยโครมาตินหดเป็นแท่งโครโมโซมนี่คือความสำคัญของมันเสร็จปุ๊บในระยะของเมตาเฟสเมตาเฟสเนี่ยจะเป็นระยะที่เราจะศึกษาโครโมโซมศึกษายังไงเพราะว่าโครโมโซมมันจะมาเรียงกันอยู่ตรงกลางถ้าไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์เนี่ยมันจะเรียงกันเป็นเส้นตรงอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะครับมีไหมในนี้ Google เรามีไม่ได้รูปการ์ตูนแต่ครูฟันธงให้เลยแล้วกันมันก็เป็นแบบนี้แหละครูเคยส่องดูอยู่นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้แหละเป็นระยะที่ออกข้อสอบบ่อยที่สุดทำไมเขาออกข้อสอบระยะเมตาเฟสบ่อยที่สุดเพราะมันเป็นระยะที่เป็นระยะที่เราจะศึกษาโครโมโซมที่เราจะเห็นโครโมโซมชัดสุดข้อสอบส่วนมากถ้าข้อสอบง่ายจะถามว่าระยะใดที่มีโครโมโซมมาเรียงอยู่ตรงกลางเธอต้องตอบได้ดีเลยว่าโครโมเมตาเฟสตรงนี้เสร็จปุ๊บในระยะต่อมาแอนาเฟสเกิดอะไรขึ้นในส่วนของแอนาเฟสแอนาเฟสเนี่ยจะเป็นระยะที่โครโมโซมจะเริ่มแยกตัวโดยที่จะมีจุดเส้นที่ดึงมานี่ก็คือไมโครทูบูลหรือท่อของมันดึงออกมานะครับเสร็จปุ๊บในระยะเทโรเฟสเนี่ยก็คือเซลล์จะแบ่งออกเป็น2ตัว2พันแบบนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะโดยที่ถ้าเป็นไมโตซิสจำนวนโครโมโซมเป็นไงนะเท่าเดิมมันมีรูปเปรียบเทียบไหมในนี้เนี่ยมีรูปเปรียบเทียบให้ดูมี2ฝั่งฝั่งนึงเป็นไมโตซิสฝั่งนึงเป็นไมโอซิสเขาก็สิว่าเขามาเจาะตรงนี้ฝั่งเขาเรียกซ้ายกับขวาอันไหนเป็นไมโอซิสเห็นไหมในซ้ายเธอในขวาในขู่บ้างดูเอาดินี่ฝั่งนึงนี่เห็นไหมไมโตซิสฝั่งฝั่งขวาคู่เนาะอันนี้ฝั่งซ้ายเนาะขวาเนี่ยจะเป็นไมโอซิสไมโอซิสคือการแบ่งเพื่อแบ่งอะไรนะเซลล์อะไรเซลล์อะไรถึงจะแบ่งไมโอซิสเซลล์อะไรเซลล์สืบพันธุ์เข้าใจไหมเธอจะต้องแบ่งแบบไมโอซิสเซลล์สืบพันธุ์เพราะอะไรเพราะเธอต้องรับครึ่งนึงมาจากพ่อครึ่งนึงมาจากแม่โดยที่โครโมโซมจาก46แท่งของเธอมันจะเหลือแค่23แท่งและไปรับจากพ่อหรือแม่เธอมาอีก23แท่งมาประกอบเป็นร่างกายของเธอถึงจะเป็น46แท่งเหมือนเดิมถึงจะครบองค์ประกอบโดยที่เวลามันแบ่งเธอก็จะเห็นว่าเนี่ยเริ่มจากเหมือนเดิมเลยโปรเฟสนะครับเมตาเฟสโครโมโซมเรียงอยู่ตรงกลางแอนาเฟสแล้วก็เทโรเฟสนะครับแล้วก็มันจะมีระยะเทโรเฟส2อีกพอเทโรเฟส2เนี่ยเธอเห็นไหมโครโมโซมมันจะถูกแยกออกเป็นแท่งและเซลล์ที่ได้จาก1เซลล์จะเป็นกี่เซลล์เป็นกี่เซลล์ไมโอซิส4เซลล์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของไมโตซิสจะได้กี่เซลล์2เซลล์นี่คือข้อแตกต่างแบบลึกๆทีนี้มาดูข้อนี้ไม่ได้ยากขนาดนี้เธอดูปุ๊บเธอต้องรู้ตัดสินได้เลยในใจเธอเห็นรูปเธอต้องตัดสินได้เลยว่าเป็นโพรเฟสหรือเมตาเฟสโพรเฟสนะเธอต้องตัดสินได้เลยว่ามันคือโพรเฟสเห็นไหมครับถ้ามีความรู้ปุ๊บเธอจะตัดออกได้เลยกี่ข้อนี่3ข้อไปเลยนะครับเห็นไหมครับประเด็นของเธอทีนี้ประเด็นของเธอก็คือในระยะโพรเฟสนั้นเนี่ยตามรูปเนี่ยมีโครโมโซมอยู่กี่แท่งกี่โครโมโซม10จะนับยังไงได้10นะ1 2 3 4มันบ่สมบูรณ์มันสมบูรณ์หมดแล้วนี่9 5 6 7 8 9
10ใช่ไหมครับก็เลยตอบ10นะครับนะคุณแก้มถามนะครับว่าเธอมั่นใจหรือเปล่าตรงนี้คุณชีวะก็เลยตรงนี้เราก็เลยตอบได้เลยว่าคือ10นะครับใช่ไหมถ้าเราชัวร์ในความรู้เราจะสามารถตัดช้อยออกไปได้นะครับข้อนี้ชีวะคือชีวิตเอางี้แล้วกันเดี๋ยวข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายโอเคไหมครูดูแล้วคือน่าจะเออเลอร์ครับทีนี้ข้อนี้โจทย์ผิดนะโจทย์มีที่ผิดอยู่เดี๋ยวครูจะถามว่ามันผิดตรงไหนโดยที่ครูจะสอนความรู้ให้เธอก่อนนะครับคือโจทย์ถ้าเราดูหนังสือบ่อยๆอย่าไปเชื่อหนังสือมากนะหนังสือก็มีโอกาสเฉลยผิดเช่นตรงนี้มีที่ผิดนะครับเดี๋ยวเซตเฉลยผิดเยอะเดี๋ยวครูจะถามว่ามันผิดตรงไหนนะครับข้อถามเดี๋ยวมีมองเขียนนี่เนาะเรื่องนี้เนี่ยเธอน่าจะเรียนมาแล้วมันเกี่ยวกับคำว่าไม่ใช่ไมโอซิสไมโอซิสคืออะไรไมโอซิสคือการแพร่ของอะไรของสารเรียกว่าการแพร่แต่ถ้าไมโอซิสคือการแพร่ของน้ำหรือการเคลื่อนที่ของน้ำโอเคไหมเสร็จปุ๊บไมโอซิสเนี่ยครูเอารูปจาก Google แล้วกันเธอจดเอาจาก Google นะเดี๋ยวครูจะอธิบายใน Google Osmosis ฟิล์มนี่สับเยอะอยู่นะนี่สับก่อนอะไรเอาคู่เบอร์ตัวนี้มันออสโมซิสอันนี้ก็ว่าออสโมซิสอยู่บางกี่คู่วายอย่างไมโอซิสแล้วกันโอ้ยมาผสมกันแล้วออสโมซิสขอไปเบอร์อันนี้แบบว่าออสโมซิสอยู่อันนั้นแบบไมโอซิสสอนเรื่องเซี่ยวมากเมื่อกี้นี่ขอไปโอ้ยสมได้เดือดแล้วฮะนี่ออสโมซิสมันเหมือนเมื่อกี้บัตร 5มีพันบอลอยู่พันบอลออสโมซิสโอ้ยขอไปมันผสมกันนะครับทีนี้ยังไม่รู้อยู่ว่าครูพูดผิดตัวนี้จะต่างกันก็คือว่ามันจะมีอยู่3แบบไฮเปอร์โทนิกอันแรกไฮเปอร์ก่อนนะไอโซโทนิกแล้วก็ไฮโปโทนิกถ้าเกิดว่าเป็นไฮเปอร์โทนิกคำว่าไฮเปอร์หมายความว่าคนไม่พอคนไม่พอใช่ป่ะโอ้แม่ก็ประมาณนั้นแหละคนไม่พอแต่ว่าในที่นี้ไฮเปอร์เนี่ยมันจะหมายความว่ามันมีมากจนเกินไปแล้วอะไรที่มากเกินไปก็คือสารที่อยู่ภายนอกมีมากเกินไปเมื่อสารที่มีมากเกินไปเกิดอะไรขึ้นเหมือนเนี่ยเห็นลูกศรตรงนี้ไหมก็คือน้ำมันจะเป็นไงกรอบเช่นอะไรเช่นการทำกิมจิอะไรพวกเนี้ยเขาจะเอาพวกผักไปแช่ในสารที่มันเข้มข้นพวกเกลือพวกพริกเข้มใช่ไหมพอเข้มเกิดอะไรขึ้นน้ำที่อยู่ในผักมันจะเป็นไงออกมาเห็นไหมวิธีการทำกิมจิโอเคไหมพอเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะเหี่ยวโอเคไหมต่อไปพวกโซคิดพาเหี่ยวกิมจิต่อไปไอโซโทนิกไอโซโทนิกคืออะไรคือการน้ำที่เข้ากับน้ำที่ออกนี่มันเท่ากันมันสมดุลกันเรียกว่าไอโซโทนิกเนี่ยเธอจะเห็นว่ารูปที่เขาอธิบายเนี่ยจะเกี่ยวข้องเฉพาะการเคลื่อนที่ของน้ำเท่านั้นเพราะว่าออสโมซิสมันคือการเคลื่อนที่ของน้ำหรือการแพร่ของน้ำที่ครูพูดแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาพูดการเคลื่อนที่ของสารนั้นจะหมายถึงการแพร่ทันทีนะครับเสร็จปุ๊บไฮโปโทนิกไฮโปถ้าแปลเป็นภาษาเราก็คือมันโปมันโปทำไมมันเต็งเพราะว่าน้ำมันเข้าส่วนมากวิธีการจำของครูจะจำว่าไฮโปก็คือมันโปแล้วครูก็จะคิดต่อว่าทำไมมันถึงโปมันโปก็คือมันน้ำมันต้องเข้าไปนั่นเองไฮโปโทนิกเนี่ยจะทำให้เซลล์แตกได้เซลอะไรแตกได้พืชหรือสัตว์เท่านั้นเพราะ
ทำถ้าเราถามต่อว่าทำไมเซลล์พืชไม่แตกเก่งมากเพราะมีถนังเซลล์แสดงว่าครูอ้อสอนมาดีนะครับนี่ประมาณนี้สรุปว่ามี3อันนะมีไฮเปอร์โทนิกไฮโซโทนิกไฮโปโทนิกทีนี้ครูจะถามต่อนะรู้แล้วว่ามี3อันครูจะถามเรื่องสารละลายนะทีนี้สารละลายที่อยู่ด้านนอกนะถ้าเกิดว่ามันจะเป็นไฮเปอร์โทนิกนี่ครูถามว่าไอสารที่ละลายที่อยู่ด้านนอกนี่ควรจะเข้มข้นสูงหรือความเข้มข้นน้อยควรจะเข้มข้นสูงเมื่อมันเข้มข้นสูงน้ำจึงต้องออกจากเซลล์มาเจือจางความเข้มข้นตรงนี้โอเคไหมเสร็จปุ๊บถ้าไอโซโทนิกแน่นอนว่าสภาวะของความเข้มข้นด้านในกับด้านนอกเป็นไงเท่ากันหรือสมดุลกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไฮโปโทนิกไฮโปโทนิกแปลว่าความเข้มข้นด้านนอกความเข้มข้นด้านนอกน้อยกว่าน้อยกว่าข้างในโอเคไหมครับเคลียร์ประเด็นความเข้มข้นนะทีนี้ครูจะเปลี่ยนคำถามเป็นน้ำนะครูถามว่าไฮเปอร์โทนิกควรจะมีน้ำอยู่ด้านนอกมากหรือน้อยน้อยน้ำด้านนอกควรจะมีน้อยน้ำด้านในจึงออกมาโอเคไหมครับไอโซโทนิกหมายความว่าปริมาณน้ำด้านในกับด้านนอกมันไฮโปโทนิกหมายความว่าปริมาณด้านนอกมีน้ำมากกว่าด้านในเหมือนกับเวลาเธอมาร์กหน้าแฮมมาร์กหน้านี่มันจะมีน้ำอยู่เยอะพอเธอมามาร์กปุ๊บน้ำมันก็เลยซึมเข้าไปด้านในเซลล์รู้สึกว่าเต่งชุ่มชื่นอะไรประมาณนั้นจริงๆแค่เอาพวกแตงโมแตงกวาอะไรมาก็เหมือนกันกับแฮมมาร์กหน้านั่นแหละโปะมันเข้าไปให้เต็มหน้าอารมณ์เดียวกันโอเคไหมเคลียร์นะก่อนจะกลับเนาะก่อนจะครูจะเปิดไปโจทย์ครูขอทวนอีกครั้งมี3สภาวะคืออะไรนะไฮเปอร์ไฮโซไฮโปแปลว่ามันโปนะเคลียร์ประเด็นเรื่องความเข้มข้นความเข้มข้นนะถ้าเกิดตัวไฮเปอร์ความเข้มข้นด้านนอกเป็นไงมากกว่าด้านในถ้าไอโซอันนี้ง่ายความเข้มข้นเป็นไงถ้าเกิดไฮโปความเข้มข้นด้านนอกเป็นไงน้อยกว่าประเด็นต่อไปคือเรื่องน้ำอันแรกไฮเปอร์น้ำควรเป็นไงเมื่อน้ำมันน้อยความเข้มข้นมันเลยมากโอเคไหมถ้าไอโซนี่แน่นอนว่ามันเท่ากันถ้าไฮโปน้ำเป็นไงน้ำมากหรือน้อยไฮโปน้ำเป็นไงน้ำมากเมื่อน้ำมันมากเมื่อมีน้ำอยู่มากความเข้มข้นมันเลยเป็นไงน้อยมันจะเริ่มเชื่อมโยงกันนะถ้าเธอเข้าใจปุ๊บเธอจะไล่ได้แต่ว่าไฮเปอร์ความเข้มข้นน้อยเพราะว่ามีน้ำอยู่น้อยความเข้มข้นมากเพราะว่ามีน้ำอยู่น้อยไอโซความเข้มข้นเท่ากันไฮโปความเข้มข้นน้อยเพราะว่ามีน้ำนั้นอยู่มากเนี่ยถ้าเธอไล่ได้แบบนี้คือจบเรื่องออสโมซิสโอเคไหมทีนี้ลองไปหาดูว่าโจทย์ข้อนี้มันผิดที่ไหนมาดูนะครับโจทย์ข้อนี้ผิดที่ไหนข้อใดล่ะข้อนี้นะมาดูความรู้ที่เราเรียนมาเมื่อกี้บอกว่านักเรียนทดลองหยดสารละลายกอลงบนใบสาหร่ายหางกระรอกทิ้งไว้5นาทีรู้จักสาหร่ายหางกระรอกไหมสาหร่ายหางกระรอกก็คือถ้าไม่เคยเห็นอยู่ตู้ปลาห้องฟิสิกส์ครูทาตีจะเป็นสายมาแล้วก็เป็นเส้นหลอกอะไรประมาณเป็นใบออกเรียกว่าสลายหางกระรอกแล้วตรวจดูสภาพของเซลล์จากกล้องจุลทรรศน์พบว่าเซลล์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อหยดสารละลายถ้าเกิดว่าสารละลายกอหยดไว้แล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงครูถามว่าน่าจะเป็นไฮเปอร์ไอโซหรือไฮโปไอโซใช่ไหมโอเคต่อไปนะครับแต่เมื่อหยดสารละลายขอทิ้งไว้5นาทีพบว่าไซโตพลาซึมของเซลล์เหี่ยวไซโตพลาซึมก็คือในส่วนของของเหลวที่อยู่ภายในนิวเคลียสในเซลล์โอเคไหมเหี่ยวก็เป็นไฮเปอร์ใช่ไหมสังเกตผนังเซลล์และเยื่อหุ้มเซลล์แยกจากกันชัดเจนแปลว่าสภาวะขอเป็นไฮเปอร์โดยที่ถ้าเป็นไฮเปอร์น้ำในสภาวะขอมีมากหรือน้อยน้อยความเข้มข้นเป็นไงมากถ้าตอบแบบนี้ได้ก็สบายใจนะครับต่อไปดูข้อหนึ่ง
เราจะมาคุยกันว่ามันถูกหรือผิดข้อ1อันนี้เขาให้หาข้อผิดนะตั้งสติก่อนเขาให้หาข้อผิดนะสารละลายกอเป็นไอโซโทนิกประเด็นแรกถูกหรือผิดผิดถูกหรือผิดผิดถูกถูกหรือผิดถูกประเด็นแรกก่อนวรรคแรกก่อนถูกสารละลายขอเป็นไฮโปโทนิกมันเป็นไฮเปอร์มันเป็นไฮเปอร์ใช่ไหมครับไฮเปอร์โทนิกตอบได้แล้วหรอครับตอบได้แล้วหรอครับตอบข้อตอบข้อหนึ่งตอบข้อหนึ่งแมนบอลเขาทำงานข้อใดผิดใช่ไหมข้อหนึ่งผิดใช่ไหมค่ะโอเคแสดงว่าเธอเรียนจากครูรู้เรื่องแต่ข้อสอบเฉลยข้อ5ครับครูเลยบอกว่าโจทย์ข้อนี้มันมีที่ผิดที่ผิดที่คืออะไรที่ผิดก็คือตรงนี้จริงๆเขาจะถ้าเขาอยากให้ข้อ1ถูกมันต้องเป็นอะไรครับให้ไฮเปอร์โทนิกโจทย์ใช่ครับเขาทำช้อยมันผิดเพราะฉะนั้นตอบข้อ1แต่ถูกแล้วใช่ไหมครับคือข้อนี้อ่ะถ้าเป็นกรรมการคือให้ฟรีแต่ครูอยากให้เธอเข้าใจว่าข้อ1มันผิดตรงนี้นะคือไฮเปอร์โทนิกถ้าจะแก้ให้มันถูกแต่ข้อนี้ที่มันผิดจริงๆที่ในหนังสือในหนังสือเฉลยมาเลยเนี่ยคือข้อ5มันผิดคือเราไม่สามารถหาความเข้มข้นของสารละลายไฮโปโทนิกได้โดยทดลองสารชนิดเดียวกันคือมันหาไม่ได้มันบอกได้แค่ว่าเป็นสภาวะไฮเปอร์ไฮโปหรือไอโซแค่นั้นหาความเข้มข้นไม่ได้เออหาความเข้มข้นไม่ได้ถ้าเราจะหาความเข้มข้นเราต้องไปดูว่าสารนั้นมีความเข้มข้นเท่าไหร่ต้องไปทดสอบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีคนละส่วนกันอ่ะแต่ว่ามันเป็นอันนี้ครูก็ให้ไว้ประมาณร้อยละ60นะที่มันจะออกทีนี้มาดูแล้วถามว่าข้อ2ถูกจริงไหมสารละลายกอขอเป็นสารละลายชนิดเดียวกันสารละลายขอความเข้มข้นมากกว่าสารละลายกออันนี้ถูกไหมเดี๋ยวครูถามก่อนข้อ2มีถูกไหมมีที่ผิดอีกไหมสารละลายขอมีความเข้มข้นมากกว่ากอถูกหรือผิดขอเป็นสภาวะไหนไฮเปอร์ขอเป็นสภาวะไหนไฮเปอร์ไฮเปอร์ดังนั้นขอความเข้มข้นมากกว่ากอถูกไหมถูกถูกแล้วเอ้าอ๋อมึงตอบครูอะไรไม่ถูกหรอไม่ถูกโอเคแต่จริงข้อขอมันถูกไหมถูกนะครับต่อไปข้อที่3บอกว่าการใช้สารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 10% หยดลงบนสารละลายหางกระรอกจะให้ผลเช่นเดียวกับสารละลายขอไซโทแพทเซียมจะเหี่ยวสังเกตเห็นผนังเซลล์และเยื่อหุ้มเซลล์แยกจากกันข้อนี้ถูกไหมถูกเพราะความเข้มข้นมันเป็นไงด้านนอกเป็นไงมันมากหรือน้อยมากเพราะว่าโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 10% ถ้าเธออยากให้เป็นไฮเปอร์ถ้าเธออยากให้เป็นไอโซเธอก็ต้องเติมน้ำที่มันมีความเข้มข้นที่เท่ากับในเซลล์โอเคไหมครับต่อไปข้อที่4บอกว่าหากเปลี่ยนสารละลายขอเป็นน้ำธรรมดาเซลล์สารละลายหางกระรอกจะบวมแต่ไม่แตกออกตามที่เราพูดมาทำไมไม่แตกออกเพราะว่ามีผนังเซลล์ที่มันบวมเพราะว่ามันอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าไฮโปไฮโปโอเคประมาณนี้ถ้าเธอฟังความรู้เข้าใจเธอจะบอกได้แม้กระทั่งว่าโจทย์มันผิดเพราะอะไรช้อยมันผิดตรงไหนเข้าใจไหมที่ต้องการจะสอนตรงนี้คือมันเป็นข้อสอบที่ผิดแหละแต่ครูอยากให้เธอรู้ว่ามันไม่จะเป็นว่าเธอไปอ่านหนังสือแล้วหนังสือต้องเฉลยถูกเสมอไปโอเควะเคลียร์โอเควันนี้ได้กี่ข้อเนี่ยสบความสำเร็จวันนี้ แต่ว่าพาร์ตต่ออย่างนี้จะไม่ยากเหมือนต้นชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วจะเบาลงไหมอันนี้คือเบาแล้วนะโอเคอันนี้แล้วหาเวลามาเรียนอีกนะครับเรียนดีกว่าที่สอบหรืออย่างหนังสือได้ไม่ติดวุ่นเนี่ยโอ้ยครูว่างถ้าเกิดอาทิตย์สอบนะครับโอเคเอาวันไหนสอบวันไหนครูสอบ29 30 27ก็ว่ามันวันจันทร์นี่วันที่เท่าไหร่27โอ้29 30ยัง28มาเรียนโอเคตามนั้นเดี๋ยวมันจะไม่มีความรู้ไปสอนเอาเอา